สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้มาถ่ายนะครับปลายนานะครับมาชมต้นโทแปบนะครับเริ่มดอกแล้วนะครับเริ่มแก่แล้วครับดูนะครับดอกเต็มไปหมดเลยนะครับผมเริ่มออกฝักแล้วนะครับผมเป็นผักบ้านๆ นะครับผมถั่วแปบเนาะนะครับฝักเยอะเลยนะครับมาถ่ายให้เพื่อนชมนะครับผมออกดอกเยอะมากนะครับแล้วก็เริ่มฝักแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บไปทำไม่ยำถั่วแปบก็คั่วถั่วแปบนะครับให้ชมนะครับผมเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูก่อนตอนที่อยู่บนต้นเลยนะครับอากาศหนาวๆ นะครับออกดอกเยอะเลยนะครับก็มาถ่ายเพื่อนชมนะครับถั่วแปบปลายหน้านะครับผมนะครับดูการนี้นะครับฝักเยอะมากเลยครับการนี้นะครับก็มาถ่ายเพื่อนชมนะครับดูบรรยากาศแบบวิถีบ้านๆ นะครับมีหลายคนเพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับถามนึกว่าผมอยู่กรุงเทพนะครับผมไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับผมนะครับอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่กำแพงเพชรนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับบอกเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมมาถ่ายเพื่อนๆชมนะครับต้นถั่วแปบปลายนานะครับผมนะเป็นเป็นถั่วพันธุ์พื้นเมืองนะครับพันธุ์บ้านๆนะครับผมนะก็จะเก็บไว้จะปลูกไว้นะครับให้ได้กินนะครับตอนหลังเกี่ยวข้าวนะครับผมตอนนี้ก็ข้าวเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มจะปรับปรุงพื้นที่นะครับเตรียมเพาะปลูกเพื่อชนิดต่างๆต่อไปนะครับผมเลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับนี่นะครับต้นนี้นี่ฝั่งนี้นะครับฝักเยอะมากนะครับนี่นะครับโอ้เป็นพวงเลยนะครับดกมากนะครับดูนะครับนะครับอย่างดกเลยนะครับผมนะครับนี่ก็กำลังออกแล้วนะครับแต่ละช่อนะครับผมส่วนด้านล่างนี้กำลังออกช่อกันสวยๆนะครับเริ่มเป็นฝักเนาะนะครับผมถ่ายให้ดูรอบทิศเลยนะครับนะครับฝั่งนี้นะครับดอกกำลังออกชูช่อชูดอกนะครับออกฝักกันเต็มเลยนะครับสลับถั่วแปบนะครับผมถ้าจะให้อร่อยเนาะนะครับถั่วแปบต้องแกงปลาไหลนะครับถึงจะอร่อยนะครับผมหรือว่าเอียนนะครับบ้านเฮาเนาะครับเพิ่นเอิ้นเอียนนะครับก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนชมนะครับผมบรรยากาศนะครับถั่ว ท้องนานะครับมันงามมากเลยนะครับผมใบเขียวเขามากเลยครับทั้งที่หนาวนะครับแล้วก็แล้งน้ำนะครับบนน้ำในคลองแห้งเลยนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายน้ำในคลองให้ดูนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตทุ่งนาให้ชมนะครับทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวแล้วนะครับผม
บรรยากาศตอนเย็นนะครับก็ถ่ายต้นถั่วให้ดูก่อนนะครับนะครับดูช่อนี้นะครับช่อเล็กๆงามๆเลยนะครับผมนะครับกำลังเป็นดอกเป็นเม็ดฝักเลยครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุ่งนาให้ดูนะครับผมฝั่งนี้เขาก็พอไม่ได้ใช้ประโยชน์จากฟางนะครับเขาจะเผานะครับบอกเราว่าจะไม่เผานะครับแต่ก็เผาอยู่ดีนะครับผมนะครับมาดูด้านนี้นะครับเริ่มไถแป้นะครับนาเขาบอกว่าจะหว่านถั่วเขียวนะครับจะทำถั่วเขียวต่อนะครับผมฝั่งนี้ก็จุดนะครับจุดไฟเผาฟางนะครับผมก็หลายคงจะหลายไร่อยู่นะครับผมที่จะปลูกถั่วนะครับมาถ่ายบรรยากาศยามเย็นนะครับของทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมมาถ่ายให้เพื่อนชมนะครับมันสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่จะปลูกถั่วต่อนะครับไก่ๆริบๆด้วยนะครับเขาก็เริ่มเผาแล้วเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าไม่ยังประโยชน์ไม่ใช้ประโยชน์จากต้นข้าวนะครับต่อข้าวเพื่อทำปุ๋ยนะครับเนาะแล้วแต่นะครับทุกท่านนะครับแต่ละหน้านะครับไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับพระจันทร์ขึ้นแล้วนะครับประมาณ5 โมงกว่านะครับผมนะครับมาถ่ายบรรยากาศท้องนายามค่ำนะครับผมอากาศเย็นๆนะครับหนาวๆนะครับดูนะครับพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมน้ำในคลองนะครับว่าเหลือปริมาณขนาดไหนนะครับ
มาถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนะครับหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับก็มาถ่ายต้นถั่วไปนานะครับมาชมน้ำในคลองกันครับว่าเหลือเยอะขนาดไหนนะครับปริมาณนะครับนะครับน้ำในคลองแห้งขอดเลยนะครับเหลือนิดเดียวเองนะครับครึ่งในนุ้นแห้งหมดแล้วนะครับผมคงจะมีปลาตัวเล็กๆนะครับเยอะอยู่นะครับลองมาชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมครับครับแห้งเหมือนกันนะครับผมน้ำแห้งขอดเลยนะครับจากน้ำล้นนะครับเดี๋ยวอยู่นิดเดียวเองนะครับมันจะไม่พอทำงานการเกษตรนะครับต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวแห้งนะครับผมน้ำไม่มีนะครับเดี๋ยวจะมาจบภาพสวยนะครับจากต้นถั่วแปบนะครับผมนะครับก็ยังสดเขียวอยู่นะครับออกฝักเต็มเลยนะครับผมนะครับกับบรรยากาศท้องนายามแห้งแล้งนะครับดูนะครับให้ชมบรรยากาศรอบๆน้องนะครับจะเริ่มปลูกถั่วเขียวกันต่อนะครับผมเนี่ยครับดอกเยอะมากเลยนะครับตัวแปบนะครับบรรยากาศเงียบเงาเหมือนเดิมนะครับทุ่งนานะครับผมงามมากนะครับตัวแปดนะครับผมใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะครับก็เอาละครับจะส่งภาพสวยๆนะครับตัวแปดปลายนานะครับผมนะครับก็บรรยากาศท้องทุ่งนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ